สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่อง Lodi Sagra Channel นะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาแจกบ้านนะคะพร้อมรีวิวนะคะทุกคนแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนสร้างเองนะคะทุกคนคือจะเรียกว่าบ้านก็ไม่เชิงนะคะน่าจะเรียกว่าคฤหาสน์มากกว่านะทุกคนมันใหญ่มากทุกคนมันเป็นบ้านสีขาวนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะรีวิวกันที่บริเวณด้านโซนหน้าบ้านก่อนแล้วกันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะคะทุกคนบ่อน้ำหรือว่าสระว่ายน้ำนั่นเองนะทุกคนคือจะคว้ามันกว้างมากๆเลยทุกคนมันคล้ายๆกับบ่อน้ำเลยนะนี่ประมาณนี้เลยเห็นปะต้องมาเล่นกันดูนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวรีวิวตรงนี้ด้วยนะมันเป็นหน้าบ้านหรือว่าอะไรอ่ะรอบๆเขาจะมีรั้วล้อมแบบนี้เลยนะทุกคนอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านหรือเปล่าคือเรางงนะคะทุกคนบ้านมันใหญ่เกินนะมีโคมไฟอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวไปรีวิวด้านในบ้านกันเลยนะทุกคนหน้าต่างอะไรก็เยอะแยะไปหมดเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเจอกับที่นั่งนะคะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะหรูมากทุกคนดูดิหรูมากนะบอกไว้ก่อนเห็นไหมที่นั่งอะไรแบบนี้นะคะเอาไว้ดินเนอร์กันมีห้องครัวนะคะทุกคนห้องครัวเนี่ยก็จะมีเตาอบอะไรแบบนี้มีเคาน์เตอร์ทำอาหารเยอะไปหมดเลยมีตู้เย็นด้วยมีที่นั่งนะคะเห็นปะโอ้โหสวยมากคือทุกอย่างในบ้านหรูหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรีวิวที่โถงกลางบ้านก่อนนะคะโถงกลางบ้านเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งนะคะทุกคนเป็นโซฟาแบบนี้เลยปะหรูมากดูโซฟาเขาจะหรูไปไหนนะมีทีวีแล้วก็มีเป็นเตาผิงไฟนะคะถ้าสับสนกับมุมกล้องหรือยังไงต้องขออภัยจริงๆนะคะเปิดมาก็จะเป็นระเบียงเอ้ยไม่ใช่ระเบียงเป็นด้านหลังบ้านนะคะทุกคนแล้วก็มีห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนก็เป็นห้องนอนสีชมพูนะคะน่าจะเป็นห้องนอนของเด็กผู้หญิงหรือเปล่านะมีตู้เสื้อผ้ามีตู้เครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีโต๊ะทำงานด้วยนะคะเห็นไหมเป็นสีชมพูนะคะห้องนี้มีทีวีด้วยนะนี่สวยมากทุกคนสวยมากจริงๆแล้วก็ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเขาก็จะมีเป็นอ่างให้แช่ด้วยนะคะแล้วก็มีชักโครกสุดคลาสสิกนะคะทุกคนโอ้โหหรูมากไม่มีอะไรนอกจากคำว่าหรูนะคะทุกคนมีเป็นวิวด้านนอกนะคะห้องน้ำเห็นไหมต่อมานะคะห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเด็กผู้ชายนะคะเนื่องจากมีกองมีกีตาร์อะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีโต๊ะเล่นเกมนะคะแล้วก็มีทีวีกับเตียงนะคะห้องนี้เนี่ยเป็นโทนสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นห้องของเด็กผู้ชายนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวชั้นบนกันเลยบันไดค่อนข้างขึ้นยากนะคะต้องกระโดดเอานะขึ้นยากจริงๆบันไดมาเดี๋ยวเรามารีวิวชั้น2กันเลยก็จะเป็นเปียโนนะคะตรงโถงกลางบ้านชั้น2นะคะทุกคนเปียโนสีดำแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็สวยมากทุกคนหรูมากค่ะจะหรูไปไหนมีวิวเป็นวิวด้านนอกด้วยนะคะเห็นเมืองเห็นอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวมารีวิวอีกห้องนึงกันนะคะอีกห้องนึงเนี่ยมันเป็นห้องอะไรอ่ะแป๊บนึงนะมีโต๊ะมีอะไรแบบนี้มันคล้ายๆกับมันไม่น่าใช่ห้องรับประทานอาหารนะทุกคนเนื่องจากว่ามันมีการตกแต่งแบบนี้ขึ้นมาน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นธรรมดาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องมาดูกันเอานะคะบ้านมันหรูเกินไปส่วนอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่สุดเลยนะคะน่าจะเป็นห้องสุดท้ายของบ้านแล้วนะคะมีทีวีนะคะทุกคนมีเตียงมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีตัวเครื่องแป้งด้วยถ้าสับสนกับมุมกล้องต้องขออภัยจริงๆนะอันนี้เป็นเปิดไปก็จะเป็นระเบียงแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนคือเราเห็นอะไรบางอย่างมันใช่ประตูเข้าบ้านหรือเปล่าอันนั้นมันเหมือนประตูเข้าบ้านเลยนะทุกคนขออนุญาตกระโดดลงไปดูนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นประตูเข้าบ้านค่ะใช่ทุกคนมันคือประตูเข้าบ้านจริงด้วยดูอ๋ออันนี้มันเป็นหน้าบ้านตายแล้วนะฉันไปรีวิวหลังบ้านแล้วเราไปรีวิวหลังบ้านทุกคนหลังบ้านมันคือไอ้ที่มันมีสระว่ายน้ำอะทุกคนแต่ว่าเรารีวิวผิดฝั่งนะทุกคนอันนี้คือหน้าบ้านนะคะต้องขออภัยจริงๆนะไปเปิดคลิปอยู่ตรงนู้นงงมากมีระเบียงหน้าบ้านคืออันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะเห็นปะ
ถงหน้าบ้านแล้วก็ห้องครัวกับห้องรับประทานอาหารจะอยู่ด้านหลังนะคะก็ว่าทำไมองศามันไม่พอดีกันส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงหลังบ้านนะคะทุกคนอันนี้เป็นระเบียงหลังบ้านนะเห็นสระว่ายน้ำด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น ID ของน้องเขานะคะเขามี2 ID นะคะทุกคนทุกคนก็ลองมาเล่นกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะไว้เดี๋ยวหาบ้านหาสิ่งก่อสร้างมาแจกกันนะทุกคนบ๊ายบาย